สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotusความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบทำให้หลายชาติรวมถึงหลายองค์กรความร่วมมือหันมาเพิ่มกำลังเพิ่มแสนยานุภาพในการปกป้องตนเองกันมากขึ้นนะคะอย่างล่าสุดค่ะชาติสมาชิกของนาโต้นะคะก็ประกาศที่จะเพิ่มกำลังทหารค่ะจากเดิมเนี่ยมีทหารอยู่ประมาณสัก 30,000 นายนะคะประกาศเพิ่มกำลังทหารขึ้นมาเนี่ยอีกประมาณ7เท่าก็ประมาณสัก 300,000 นายด้วยกันค่ะถือเป็นจำนวนของกำลังทหารที่มากที่สุดเลยนะคะถ้าเทียบตั้งแต่สมัยสงครามเย็นที่ผ่านมาในขณะเดียวกันค่ะมีท่าทีออกมาจากทางอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียนะคะหลังจากที่นาโต้ได้ประกาศเพิ่มจำนวนกำลังทหารมากขนาดนี้ก็บอกว่าถ้าหากว่านาโต้ยกกำลังทหารเข้าไปรุกในแคว้นไครเมียของรัสเซียนั่นจะเท่ากับว่าเป็นการประกาศสงครามกับรัสเซียทางอ้อมและจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3โดยทันทีเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญของรัสเซียอย่างยิ่งนะครับในแถบไครเมียจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีส่วนกรณีเรื่องของการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของทางฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนนะครับอดีตผู้นำรัสเซียก็มองประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าจะยิ่งทำให้สถานการณ์นั้นกลับมาตึงเครียดมากขึ้นและอาจจะส่งผลทำให้รัสเซียจำเป็นจะต้องวางกำลังไว้ในจุดที่เป็นประเด็นข้อพิพาทมากขึ้นกว่าเดิมครับมีรายงานความเคลื่อนไหวในอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะกรณีของท่าทีของตุรกีค่ะยังย้ำเหมือนเดิมยืนยันเหมือนเดิมนะคะที่จะคัดค้านทั้งสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ที่จะมาร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้ค่ะโดยล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีเรเซฟทายิปเออร์โดกันของตุรกียังคงแถลงยืนยันนะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีที่มีต่อสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ค่ะเป็นการแถลงในที่ประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ที่ประชุมกันที่กรุงมาดริดของสเปนนะคะที่ก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่29ถึง30มิถุนายนนี้ค่ะโดยผู้นำของตุรกียืนยันนะคะว่าจะไม่อนุมัติให้ทั้งสองประเทศนี้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้แล้วก็เรียกร้องให้ดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมด้วยนะคะเพื่อตอบสนองต่อความกังวลของตุรกีก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำตุรกีได้กล่าวหาไปยังสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ด้วยนะคะว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยให้ที่พักพิงกับฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลตุรกีรวมไปถึงสมาชิกกองกำลังชาวเคิร์ด PKK ซึ่งทั้งสวีเดนทั้งฟินแลนด์เองก็ออกมาปฏิเสธไปแล้วนะคะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีแมกดาเลนาแอนเดอร์สันของสวีเดนค่ะออกมาประกาศให้คำมั่นนะคะว่าจะไม่ยอมให้สวีเดนเนี่ยกลายเป็นแดนสวรรค์ที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มผู้ก่อการร้ายอย่างแน่นอนค่ะโดยสวีเดนจะประณามลัทธิก่อการร้ายอย่างแข็งกร้าวแล้วก็จะมุ่งมั่นต่อสู้ปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะประธานาธิบดีของฟินแลนด์เองก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องยากที่จะคาดการผลลัพธ์ของการเจรจากับตุรกีก่อนการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงมาดริดของสเปนนี้ด้วยค่ะส่วนวันนี้นะครับทางด้านเลขาธิการองค์การนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กได้ออกมาประกาศก่อนจะถึงการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้เกี่ยวกับแผนการยกระดับกองกำลังของนาโต้ครั้งใหญ่ซึ่งจะมีการเพิ่มจำนวนกำลังทหารของนาโต้อีกประมาณ7เท่าหรือรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 300,000 นายจากเดิมแค่เพียง 40,000 นายนะครับโดยกองกำลังส่วนนี้กำลังประจำการอยู่ในประเทศสมาชิกนาโต้ซึ่งหลักๆแล้วประจำการอยู่ทางฝั่งตะวันออกซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดที่มีการยกระดับเพิ่มจำนวนกำลังทหารของนาโต้เพิ่มขึ้นมาหลายเท่านับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเป็นต้นมาโดยเหตุผลสำคัญเที่ยวนี้ที่ทางเลขาธิการนาโต้ชี้แจงนะครับก็คือการยกระดับกองกำลังนาโต้ครั้งใหญ่เนื่องจากมองว่ากำลังมีภัยคุกคามจากรัสเซียซึ่งถือว่าส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงของทางยุโรปแล้วก็คาดว่ากลุ่มชาติสมาชิกของนาโต้จะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการรับมือจากภัยคุกคามสำคัญที่มาจากรัสเซียซึ่งถ้าไปดูกองกำลังตอบโต้ของนาโต้นะครับจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างกองกำลังทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศซึ่ง3ทัพนี้สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากว่ามีการโจมตีประเทศในกลุ่มสมาชิกขึ้นมานะครับส่วนทางด้านความเห็นมุมมองออกมาจากอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียดิมิทรีเมดเวเดฟและก็ตอนนี้เป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียด้วยบอกว่ากรณีของฟินแลนด์กับสวีเดนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทางนาโต้ตรงนี้จะเป็นประเด็นที่สำคัญมากและจะส่งผลทำให้รัสเซียจะต้องมีการเสริมความมั่นคงในพื้นที่พรมแดนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับมาตรการตอบโต้ที่จะเกิดขึ้นในทันทีรวมไปถึงจะต้องไปติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ชื่อว่าอิสกันเดอร์และถ้ากรณีประเทศในกลุ่มสมาชิกนาโต้วันดีคืนดีรุกรั้มเข้ามาในพื้นที่ดินแดนคาบสมุทรไครเมียตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สำคัญมาก
ท่ากับว่าจะเป็นการประกาศสงครามต่อรัสเซียและอาจจะบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ตามมาซึ่งไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและรัสเซียยืนยันว่าจะต้องเป็นตลอดไปเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานออกมาจากทหารยูเครนนายหนึ่งที่มีการให้ข่าวว่ากองกำลังยูเครนตอนนี้เตรียมที่จะใช้อาวุธโจมตีสะพานที่ถือว่ายาวที่สุดในยุโรปที่เชื่อมแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียกับพื้นที่แหลมไครเมียข้ามผ่านช่องแคบคอชนะครับซึ่งตอนนี้ตามรายงานก็คือเพียงแค่ว่ารอคำสั่งอย่างเป็นทางการในการโจมตีจากผู้นำยูเครนเท่านั้นเองโดยจะมีการใช้อาวุธที่ส่งมาจากชาติตะวันตกเข้ามาโจมตีในจุดนี้เพราะฉะนั้นทำให้ทางรัสเซียต้องเพิ่มแผนในการระมัดระวังเพิ่มขึ้นครับในขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะคะจากทางประธานาธิบดีไมอาซานดูของมอลโดวาที่ได้เข้าพบหารือกับประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนค่ะก็ได้กล่าวชื่นชมนะคะสำหรับการต่อสู้ของยูเครนที่ไม่เพียงแค่ทำเพื่อเสรีภาพของตัวเองเท่านั้นแต่ก็เป็นการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะซึ่งมอลโดวาก็สนับสนุนเรื่องของดินแดนของยูเครนนะคะตามที่นานาชาติเนี่ยให้การยอมรับทั้งภูมิภาคดอนบาสเฮอร์เซนมาริอูโปรวมถึงที่แคว้นไครเมียด้วยในขณะเดียวกันค่ะผู้นำของยูเครนเองบอกว่าทั้งยูเครนและมอลโดวาเนี่ยถือว่ามีภัยคุกคามจากต้นตอเดียวกันนั่นก็คือรัสเซียนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น2ประเทศนี้ก็ควรจะต้องร่วมมือกันสู้กันต่อไปค่ะส่วนปฏิบัติการการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะวันที่125แล้วค่ะก็ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ารัสเซียโจมตีทางอากาศหลายจุดรวมไปถึงบริเวณภาคกลางด้วยซึ่งในช่วงนี้ก็พบว่าทางรัสเซียเนี่ยนำเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดค่ะเป็นเจเนอเรชั่นที่5แล้วนะคะเอามาใช้ในการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องโดยรัสเซียนั้นมีความตั้งใจที่จะปล่อยให้สงครามหรือว่าการสู้รบมันดำเนินไปอย่างช้าๆค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยรัสเซียสามารถยึดครองยูเครนเอาไว้ได้แล้วประมาณสักร้อยละ25นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือมันเป็นพื้นที่ร้อยละ25ของยูเครนที่เป็นพื้นที่สำคัญค่ะเพราะว่าสร้างผลผลิตทางอุตสาหกรรมได้เกือบร้อยละ75ของยูเครนทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ